ครับผมวันนี้พ่อก็อยู่กับน้องฟิล2คนนะครับเนื่องจากว่าพี่ฟิล์มกับแม่เนี่ยไปประชุมผู้ปกครองนะครับที่โรงเรียนของพี่ฟิล์มนะจ๊ะใช่แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็จะเป็นบ้านกล่องกระดาษนะครับของน้องแมวเราซื้อมาแค่2กล่องเพราะว่าเราคิดว่าแมวจะไม่เข้าใช่แต่พอถึงวันนึงปุ๊บแมวเข้าแล้วจะมี1ตัวที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าบ้านเรามีแมวหมด3ตัวนะครับเมื่อวานพ่อได้ไปเดินที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมานะครับแล้วก็ได้ไปเจอร้านนึงเขาขายบ้านกล่องกระดาษนะครับก็เลยซื้อมาให้แมวของเรานะงานนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันให้ดูนะครับว่าบ้านแมวหลังใหม่ของพวกเราเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะครับนี่เลยค่ะแล้วก็จะซื้อบ้านแมวมาด้วย1หลังแล้วก็ของอีกมากมายนะคะนี่เลยมีอะไรบ้างคะอันนี้ก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าแคปนิปนะครับอันนี้เอาไว้ให้แมวสูดดมนะครับแคปนิปใบป่นนะคะก็จะมีน้ำมันหอมช่วยกระตุ้นความสุขลดความกลัวเบื่อหน่ายและคลายเครียดและสารเคมีและปลอดภัยต่อแมวดีมากนะครับก็เลยซื้อมา1หลอดฟินกันเลยทีเดียวนะครับใช่เพราะตอนนั้นน้องฟิลลองให้ฮีโร่ดมแบบกิ้งกิ้งกิ้งเลย แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นปลาทูแคปนิปคุณภาพสูงนะครับนี่ซื้อมาฝากลาเต้ตัวนี้ลาเต้เคยมีนานละลาเต้คาบวิ่งคาบวิ่งอันนี้เก็บไว้อันนี้ก็คืออีก1ชิ้นนะครับดมมันใหญ่เลยน้องฟิวดูดิของลาเต้แล้วเราก็จะเอาที่อ่อยแมวมาทั้งหมด3อันอันแรกจะเป็นรูปอะไรน้องฟิวเป็นรูปหนูนี่เป็นสีม่วงนะคะน่ารักมากเลยนะนี่เสียงด้วยลาเต้ยังงงไหมนี่ค่ะมีราคาบอกไหมครับน้องฟิวนั้นราคา85บาทว้าวนี่อันนี้แพงสุดเลยใช่250นะครับนี่อันนี้คุ้มนะ250แต่ฮีโร่เล่น ถ้าไหนฮีโร่เล่นคือคุ้มแล้วครับผมแล้วอันต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เป็นขนนกนี่นะครับใช่เหมือนตะไคร่ดักฝันเลย ราคา45บาทใช่ครับเฮ้ยครับฟิวดูลาเต้จะเล่นปลาทูละดมใหญ่เลยอย่าแกะใช่ไหมอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นอะไรก็จะเป็นเหมือนเป็นที่เล่นของเล่นแมวอ่ะที่มันเป็นรูปรถถังใช่แล้วแมวก็จะเข้าไปได้นะคะช่วงนี้เราทาสแมวนะครับลาเต้เล่นแล้วน้องฟิวเล่นปลาทูแล้วนะคะอยากเล่นปลาทูเหรอไปดูออนพี่ฟิวฮีโร่ก็ออกมาแล้วฟิวค่ะฟิวลาเต้ก็ตอนนี้นะครับฮีโร่ก็ออกมาแล้วนะจ๊ะแม่ลาเต้เขาออนน้องฟิวด้วยนะครับเรียกชื่อกับฟิวยังเรียกผิดอ่ะชั่วโมงเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านแมวนะครับหลังนี้ใหญ่น่าจะใหญ่นะน้องฟิวเนาะใช่หนูไปดูในตัวอย่างมามันจะเป็นแบบนี้แหละแต่มีหลังคาเงี้ยหลังคาสีชมพูมางั้นเดี๋ยวเราแกะบ้านแมวก่อนดีกว่าได้หนูแกะไหนดีแกะรถถังก่อนไหมแกะอันนี้ก่อนไม่ใช่รถถังปืนเดี๋ยวเรามาแกะปืนใหญ่เลยดีกว่าครับผมนี่อันนี้ก็เป็นบ้านได้แล้วนะใช่ค่ะระวังลูกแม็กระวังนะลูกขอกรรไกรหน่อยอุ้ยอุ้ยลาเต้เล่นแล้วฟิวขอกรรไกรหน่อยเอาไม่พอไม่พอนี่นะเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับอันนี้จะมีล้อให้ด้วยอ่ะค่ะน้องฟิวใช่ค่ะล้อมันติดกันอยู่เอาล่ะเอาน้องฟิวถือหน่อยค่ะดูเขามองกันใหญ่เลยอันนี้อะไรจิจิล้อเขามีที่แกะด้วยน้องฟิวใช่มีแกะเล่าพร้อมเฮ้ยสามารถพับเก็บได้เล่นเสร็จใช่แบบพับแมวไปข้างนอกฟึ๊บนี่ทางติดเฮ้ยด้านหลังอันนี้เขาจะเป็นแบบเข้าได้น้องฟิวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมวเราจะรู้ไหมอ่ะติดปืนค่ะติดล้อค่ะล้อใหญ่เรียบร้อยได้แล้วนะคะลาเต้เข้ามั้ยนี่ไงจะมีแบบที่อ่อยตรงนี้เอ้ยมุดแล้วมุดแล้วเอ้ยตัวยาวเนี่ยวางไว้ตรงริมหนูอะตรงเนี้ยด้านข้างอย่างเงี้ยละค่ะวางดีๆค่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาแกะบ้านกันเลยดีกว่านะครับของเล่นเค้าเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวให้เค้าเล่นใช่ประกอบบ้านกันก่อนนะครับตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะครับใหญ่มากเลยอ่ะดูแค่ตรงที่รับเล็บใหญ่มากอันนี้จะใหญ่กว่าใครพวกเลยนะลาเต้สุดวางดูเทียบกับหลังอื่นดูดิใหญ่มากใหญ่กว่านะครับหลังนี้ VIP เลยใช่ไหมครับน้องฟิวใช่ค่ะเหมาะให้ลาเต้เพราะลาเต้ตัวใหญ่เฮ้ยลาเต้เข้าปืนใหญ่น้องฟิวเห็นไหมมางั้นเอานี้วางไว้ก่อนแล้วดูจีจี้ทำหน้าเลยน้องฟิวทุกคนแล้วเขาประกอบยังไงเนี่ยแกวันนี้หลังคาแน่เลยอันนี้หลังใหญ่อะน้องฟิวโอ้อยู่ยังไงเนี่ยอย่างนี้เหรออันนี้อยู่ตรงพื้นน่ะเลยมาตึบตึบอันนี้เป็นเหมือนเป็นสวนอะเฮ้ยเสร็จแล้วฟิวกินลาเต้เข้าไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บนะครับตอนนี้นะครับบ้านแมวหลังใหม่ของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะอุ้ยหลังใหญ่มากเลยค่ะน้องฟิวใช่น่าจะเข้าได้2ตัวเลยนะหุ้ยใส่โรยผงเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอใส่ได้ไหมโรยเข้าฟินใช่ไหมครับน้องฟิวใช่ค่ะจะได้ไม่เครียดพอแล้วค่ะโรยทั่วนะคะฝั่งพื้นแม่น้องฟิวคิดว่าแมวตัวไหนจะมาเข้าตัวแรกก็นี่ไงอ่ะเรียบร้อยบ้านหลังใหม่ของลาเต้นะครับขายยังไม่เข้านะขายยังไม่เข้าเข้าไปแล้วโอ้โหเข้าไปขวดเลยน้องฟิว
กึกเลยอ่ะเข้าไปตัวเดียวก็เต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้ยลาเต้บอกบ้านใหม่ผมครับทุกหลังของลาเต้หมดเลยลาเต้ต้องเข้าก่อนถึงตัวอื่นจะเข้าได้น้องฟิลขยับไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาหลังใหม่วางไว้นี่เลยค่ะขยับปืนใหญ่ไปก่อนค่ะน้องฟิลจี้เกี้ยวกะนี่คือบ้านหลังใหม่อีกหนึ่งหลังของเรานะครับแล้วก็ต่อด้วยบ้านกล่องนะครับอุ้ยอันนี้สวยสุดแล้วอุ้ยยังน่ารักอ่ะน้องฟิลใช่เป็นเหมือนแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะใช่เอาออกมาแล้วหมุนให้ดูหน่อยแล้วดึงออกมาแล้วหมุนเลยค่ะหนักมากเลยตัวนี้เอาหมุนค่ะน้องฟิลมีด้านข้างมีอะไรบ้างมีหน้าต่าง2อันเหรอคะใช่ค่ะเป็นโต๊ะเหมือนเป็นคาเฟ่เนาะคาเฟ่เมลด้านบนมีรูด้วยใช่ไหมเป็นรูหัวใจใช่ป่ะใช่ด้านหลังไม่มีอะไรเหรอคะไม่มีค่ะปิดทึบใช่ไหมใช่แบบนี้น่ารักเนาะอันนี้คาเฟ่มิสเพชแล้วก็ขยับไปที่เดิมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอันนี้จะมีหน้าต่าง2อันนะครับอุ้ยตายลาเต้แล้วก็มีเป็นด้านบนนะ2ช่องเป็นหัวใจแล้วก็ด้านหน้าเป็นประตูนะครับอุ้ยทำไมหนักจังเลยตัวนี้วางไปเลยค่ะน้องฟิลเอาของเล่นมาให้เขาเล่นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเลี้ยงเลยค่ะ3อัน4อันตอนนี้นะครับเราก็มีบ้านแมวทั้งหมด4อันเราต้องหาแมวเพิ่มอีก1อันใช่ไหมครับแมวยังค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะของเล่นชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นชิ้นนี้นะครับฟิลแกะเลยค่ะเป็นเหมือนหนูเฮ้ยมีเสียงด้วยเจ้าของบ้านบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมีอะไรเข้าบ้านกุเรแกะได้ยังคะมาอันนี้นะครับอันนี้เราจะเอาไว้อ่อยแมวนะน้องฟิลนะให้เขากระโดดนะตอนนี้แมวเราหายไปเลยค่ะเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยมีตะปบเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปดีกว่าค่ะน้องฟิลอันนี้เพราะว่าน่าจะแมวน่าจะให้ความสำคัญมากโอ้ยกัดเฮ้ยใจเย็นโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยจี้มาแล้วนี่น้องฟิวอันนี้ดีกว่าอันนี้เจ๋งโอ้ยดูดีสวยด้วยขอลองหน่อยค่ะดูจะออกไปแต่ชอบพวกนี้ชอบเป็ดตกแมวตอนนี้ลาเต้เล่นใหญ่เลยนะเพราะว่าลาเต้ชอบนะน้องฟิวยังไม่จบแน่ภาพเข้าบ้านทั้งอันเรียบร้อยออกมาได้แล้วอีล่อเล่นไหมครับสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลกับพ่อก็ได้มาประกอบบ้านของแมวนะคะหลังใหม่ให้แล้วเย้แล้วก็แมวทั้ง3ตัวนะคะก็มีบ้านอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีแมวทั้งหมด3ตัวมีบ้าน3หลังนะครับแล้วก็มีปืนใหญ่1อันนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกับแมวในบ้านเราแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะเราเป็นทาสแมวเราต้องยอมแมวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับเราก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้หนูกับพ่อด้วยนะคะจ้าสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย